การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับความยาวต้นแบบจากโจทย์นะครับโจทย์กำหนดต้นแบบมาเป็นความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ครับเป้าหมายของเราในที่นี้คือเราจะต้องสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ที่โจทย์กำหนดเป็นต้นแบบมาให้ครับในขั้นตอนแรกนะครับให้มาดูที่เครื่องมือทางด้านซ้ายครับให้เราคลิกไอคอนสร้างรังสีครับจากนั้นสร้างรังสีขึ้นมา1รังสีนะครับ กำหนดให้ลังสีนี้ชื่อว่า c y นะครับในที่นี้เปลี่ยนตัว d เป็นตัว y ก่อนนะครับต่อจากนั้นให้ใช้เครื่องมือวงเวียนครับสร้างวงกลมที่มีรัศมียาวเท่ากับ a b นี้ขึ้นมานะครับวิธีก็คือให้เรามาที่หมวดวงกลมตรงนี้ครับแล้วเราเลือกไอคอนวงเวียนครับจากนั้นให้เลือกที่จุด a นะครับแล้วลากไปหาจุด b แล้วคลิกครับ เราจะได้วงกลมที่มีรัศมียาวเท่ากับ AB นะครับออกมาอย่างนี้ต่อจากนั้นให้เราคลิกเคอร์เซอร์นะครับที่จุด C เพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางให้กับวงกลมอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้เราก็จะได้ส่วนโค้งตัดกับรังสีแล้วนะครับต่อจากนั้นให้เราคลิกที่เครื่องมือสร้างจุดตัดครับอยู่ในหมวดจุดนะครับนี่คือจุดตัดครับให้เราคลิกที่จุดตัดระหว่างส่วนโค้งที่เราสร้างกับรังสีนะครับเป็นตรงนี้ กำหนดให้เป็นจุดดีนั่นเองจากนั้นให้เราสร้างส่วนของเส้นตรงครับลากจากจุด C ไปหาจุดดีแ่วนี้ก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง CD นั้นมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB เพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับเราจะลองแสดงค่าความยาวบนโปรแกรมนี้กันดูครับในที่นี้เราจะแสดงค่าความยาวของส่วนของเส้นตรง CD กันนะครับในที่นี้คือ7นั่นเอง คราวนี้เราไปตรวจสอบกับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กันครับได้ความยาวเท่ากับ7เช่นเดียวกันก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง CD ที่เราสร้างนั้นมีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของ,สของเส้นตรง AB ที่โจทย์กำหนดเป็นต้นแบบนั่นเองครับ